สวัสดีครับผมชื่อศาสนาจารย์ไมตรีสิงห์คำป้องศิริบาลคิดจักประเสริฐพรคิดจักภาคที่13จะมาแบ่งปันเรื่องวิธีชนะความกระวนกระวายจากพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่22พระองค์ทรงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่ม และในพระธรรมมัทธิวนะครับมัทธิวบทที่6ข้อ33ว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ความกระวนกระวายมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยในมนุษยชาติของเราความกระวนกระวายคือความวุ่นวายใจแสดงอาการออกถึงวุ่นวายไม่เป็นสุขมีคำคำหนึ่งที่พูดถึงคนมีอาการเช่นนี้ว่าเดินเหมือนเสือติดจั่นหรือเหมือนเสือติดอยู่ในกรงนั่นเองเรามีความกระวนกระวายในหลายทางมีปัญหาในครอบครัวจะเป็นจากสามีจากภรรยาหรือจากลูกๆและปัญหาเรื่องการเงินไม่พอใช้พอจ่ายซึ่งเป็นเรื่องด้านในด้านเศรษฐกิจนั่นเองปัญหาความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆดังนั้นในชีวิตของเราพระเยซูหยิบยกเรื่องความกระวนความกระวายวิธีเอาชนะที่พระเยซูทรงสอนเป็นเรื่องง่ายๆนะครับพระเยซูยกอุทาหรณ์เรื่องนี้ขึ้นมาสอนความจริงเพื่อเราทั้งหลายจะไม่ได้กระวนกระวายในชีวิตเพราะพระองค์ทรงตรัสว่าชีวิตสำคัญกว่าร่างกายกว่าเครื่องนุ่งห่มก่อนเป็นผู้รับใช้ข้าพเจ้ารู้ว่าความกระวนกระวายเป็นอย่างไรเพราะข้าพเจ้าเคยป่วยและนอนโรงพยาบาลศิริราช3เดือนและมันบั่นทอนความเชื่อบั่นทอนชีวิตเนื่องจากว่าข้าพเจ้ามีความวิตกกังวลและมีความกลัวมากมีความกระวนกระวาย1ทำให้เครียดทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายเสียไปอ่อนแอลง 2. มีความเชื่อน้อยลงถดถอยลงสงสัยพระเจ้ามากขึ้นว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นครอบมีอยู่ในครอบครัวคริสเตียนแต่ข้าพเจ้าเป็นคริสตามนะครับคือตามคุณพ่อคุณแม่ไปโบสถ์ตามคุณพ่อคุณแม่ไปเรียนพระคัมภีร์เรียนละวีรศึกษาร้องเพลงคริสต์มาสหลายๆอย่างแต่ในใจไม่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์สักเท่าใดมีแต่ความสงสัยในชีวิตคิดถึงแต่ความสนุกสนานพระเจ้าเอาไว้ก่อนความสนุกสนานมาก่อนอันนั้นเมื่อมีความไม่แน่ใจในพระเจ้าเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นต้องผ่าตัดต้องนอนโรงพยาบาลถึง3เดือนอดทนอยู่ภายในคิดอย่างเดียวคือว่าตายแน่ตายกับตาย
คิดอย่างนั้นอยู่ในชีวิตตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้ากลับใจใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เมื่ออายุ17ปีออกจากโรงพยาบาลศิริราชมีมิชชันนารีบอกข้าพเจ้าที่กรุงเทพท่านชื่อมาวินมาตินอยู่กองคริสเตียนบรรณาศาสตร์ของ CMA Mission นะครับซอยประมวลบอกว่าคุณต้องกลับไปเรียนพระคัมภีร์ที่ขอนแก่นข้าพเจ้าเชื่อและฟังและกลับมาเรียนอีก3ปีทั้งที่โรคยังติดตัวอยู่หมอบอกไปพักผ่อนที่บ้านเดี๋ยวก็หายที่จริงไปด้วยกันหลายคนกลับมาตายหมดดังนั้นความกังวลกระวายความวิตกความกังวลทวีมากขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าแต่เมื่อมาศึกษาพระคำของพระเจ้ารู้จักพระเจ้าเข้าใจในพระเจ้าข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อสำเร็จพระคิธรรมที่ขอนแก่น4ปีนะครับพ่อเคยเรียนไปแล้ว1ปีและกลับไปหาความสนุกสนานและกลับมาใหม่เรียนต่อ3ปีนั้นในสภาพจิตใจยังเป็นทุกข์ยังกังวลยังห่วงใยว่าเราจะตายตอนไหนเมื่อไหร่เพราะว่าโรคที่มีอยู่ในร่างกายนั้นหมอบอกว่าไข่ของโรคพยาธิใบไม้ในตับนั้นยังมีมากยังทวีขึ้นเพราะทุกเดือนจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อเรียนพระคัมภีร์จบข้าพเจ้าก็ได้ไปเป็นศิริบาลที่จังหวัดหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเมื่อเป็นศิริบาลก็คิดอย่างเดียวว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้ายังไม่ถึงเวลาตายและข้าพเจ้าก็ย้ายมาทำงานที่จังหวัดอุดรก็คิดว่าส่วนลึกในใจก็บอกว่าตายแล้วความกวนกวายก็ยังมีแต่ถึงกระนั้นก็อธิษฐานกับพระเจ้าวางใจในพระเจ้ามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระเจ้าตายก็ขอให้ตายอยู่ในพระเจ้าอีก10ปีให้หลังข้าพเจ้าไปตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลทหารเมืองอุดรนะครับปรากฏว่าตรวจทุกสิ่งทุกอย่าง 4-5 อย่างหมอบอกว่าผ่านตับคุณก็ไม่เป็นอะไรทั้งที่ก่อนหน้านั้นไปที่โรงพยาบาลศิริราชเขาบอกว่าไข่พยาธิใบไม้ในตับนั้นยังมีอยู่แต่เมื่อตรวจที่อุดร10ปีให้หลังตรวจที่เมืองอุดรบอกหมอบอกไม่มีอะไรหายเป็นปกติเพราะว่ามีรอยผ่าที่หน้าท้องนี่ยาวประมาณ12เซนอันนั้นข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าอย่ากังวลกังวายความกังวลกังวายทำให้ข้าพเจ้าเครียดในตอนต้นสงสัยมีความเชื่อน้อยไม่มั่นใจไม่วางใจในพระเจ้าแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามั่นใจในพระเจ้าเพราะรู้ว่าวิธีที่เอาชนะความกระวนกระวายนั้นพระเยซูทรงตรัสว่าเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มอย่ากังวลกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือชีวิตจิตวิญญาณจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิตเมื่อเชื่อฟังพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพ
พระเจ้ายังทรงพระชนเป็นอยู่และรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นประตูนั้นผู้ใดที่มาทางเราผู้นั้นจะรอดเมื่อเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากยิ่งขึ้นโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นหายไปความกังวลความห่วงใยก็หายไปด้วยสิ่งที่สองที่เอาชนะพระเยซูตรัสว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งสารพัดทั้งปวงเหล่านั้นให้ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าแน่นอนเที่ยงตรงว่าการแสวงหาที่จะรู้จักกับพระเจ้าการแสวงหารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์และความชอบธรรมคือการอภัยบาปจากองค์พระเยซูคริสต์ก่อนแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งสารพัดทั้งปวงพระองค์ทรงเพิ่มเติมให้สุขภาพร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและหายไปด้วยฤทธานุภาพของพระองค์อาหารการกินพระองค์ทรงเลี้ยงดูไม่ขาดไม่กัดสนและยิ่งกว่านั้นชีวิตความเป็นอยู่พระเจ้าเป็นผู้ดูแลรักษาและบำรุงเลี้ยงเหตุฉะนั้นข้าพเจ้ารู้ว่าวิธีชนะนั้น 1. อย่ากระวนกระวายตามอย่างที่พระเยซูคริสต์ตรัสสอนเอาไว้เพราะชีวิตหมายถึงชีวิตนิรันดร์ด้วยสำคัญกว่าร่างกายและเครื่องนุ่งห่มและเมื่อเอาชนะด้วยการเข้าหาพระเจ้าติดสนิทกับพระองค์เข้าแสวงหาองค์พระเยซูคริสต์เจ้ารู้จักกับพระองค์และอยู่ในอาณาจักรของพระองค์สถานที่พระองค์ทรงครอบครองสถานที่พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาก็เลิศประเสริฐแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นการแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้านั้นมุ่งที่จะทำให้ตามน้ำพระทัยของพระองค์เป็นเป้าหมายหลักของชีวิตคริสเตียนที่เชื่อศรัทธาและวางใจในพระเจ้าดังนั้นในชีวิตของเราทั้งหลายผู้เชื่อศรัทธาทุกคนก็มอบชีวิตไว้กับพระเจ้าเพราะทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นผู้นำพาจงแสวงหาพระองค์ที่จะรู้จักกับพระองค์และทำตามน้ำพระทัยและประสงค์ของพระองค์ให้เป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของเราดังนั้นเราจึงขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ชีวิตของเราที่ชนะแล้วชนะทุกสิ่งตามที่พระเยซูคริสต์ทรงชนะแล้วพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเราชนะโลกแล้วอันนี้ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทั้งหลายที่รับฟังในวันนี้